่มจัดไปโดย Aquarius การบินไทยไทยประกันชีวิตกลับสู่เบรกที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปในเบรกที่3เมื่อกี้ชมกันไปแล้วว่าน่าทานขนาดไหนร้านนี่สะอาดจริงๆแล้วก็ห้ามเอาแอลกอฮอล์เข้าร้านอีกด้วยเมื่อตกเอาลิ้นไปเลียพื้นนั่นสะอาดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ขนาดแต่รสชาติดีจริงๆแล้วเราก็มีแจกคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามทาง Instagram ของวิวและของพี่แชมป์ดีค่ะตามด้านล่างนะคะแล้วมาตอบคำถามที่ถูกรับไปเลยค่ะไปทานฟรีๆที่ร้านค่ะค่ะเมื่อกี้พี่แชมป์ในเบรกที่1เราก็พูดไปแล้วเรื่องของโคสิโก้เกริ่นไปเบรกนี้จะเต็มๆเลยอยากรู้ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเฮ้ยพูดอะไรงั้นเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเลยเหรอหมายถึงว่าเขาจะอยู่คุมทีมชาติโคสิโก้ผลงานเป็นยังไงที่ผ่านมาก็ที่ผ่านมานะคะโคสิโก้เนี่ยอายุ43ปีคุมทีมชาติมา4ปีเป็นแชมป์อาเซียน2สมัยแชมป์ซีเกม1สมัยครับหลังจากคว้าแชมป์นะฮะก็นายกสมาคมคุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่มีนักข่าวถามว่าสัญญาโคซิโก้นั้นจะหมดในช่วงเดือนแห่งความรักปีหน้าก็คือกุมภาพันธ์2560 10นะความรักของเราก็คือโคซิโก้แล้วก็ทีมชาติจะเป็นอย่างไรเพลงติ๊กชิโร่เขาว่าไงนะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรักมีวันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเนื้อไม่รู้อันนี้ผมคิดว่าหลังจากฟังทางด้านของท่านนายกสมาคมออกมาเนี่ยนะฮะพูดเหมือนกะจะไม่ต่อสัญญาโดยสิ่งที่เดี๋ยวเราจะเปิดเสียงทางด้านของคุณสมยศให้ฟังแต่สรุปประเด็นง่ายๆไอ้คำไม่กี่คำเนี่ยนะฮะแต่มันมีความหมายรุนแรงเหลือเกินคุณวิวคืออะไรใช่นั่นก็คือว่าอยากอยู่แค่นี้หรืออยากได้สิ่งที่ดีกว่าหากอยากเป็นมากกว่าแชมป์อาเซียนก็อาจจะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ถ้านำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าผมบอกแล้วไงครับเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวข้ามอาเซียนถ้าเราอยากอยู่แค่นี้ก็โอเคแค่นี้ถ้าอยากจะก้าวข้ามก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่เป็นไปได้ใช่ไหมครับที่อาจจะไม่ต่อสัญญาก็เป็นไปได้ทั้งนั้นทั้งต่อและไม่ต่อไม่ได้คุยนะครับยังไม่ได้คุยแต่ต้องคุยนะครับอยากจะถามไปถึงแฟนบอลชาวไทยว่าอยากจะเห็นสิ่งที่ดีกว่าหรืออยากจะอยู่แค่นี้หลังจากที่ทางด้านคุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้ออกมาพูดนะครับในโลกออนไลน์ก็มีการตั้งโพลโดยบอกว่าควรจะเปลี่ยนหรือควรจะให้โอกาสโคซิโก้คุมทีมต่อคิดว่าเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยตัวเลขน่าตกใจมากคือผมคิดว่าน่าจะ 50-50 อะใช่เพราะว่าสาวกก็ต้องยอมรับนะฮะว่าทีมชาติไทยเนี่ยโคซิโก้เองเนี่ยเป็นคนที่ปลุกกระแสบอลไทยขึ้นมาใช่ค่ะแต่ผลเป็นยังไงผลออกมานะคะคือ 63% บอกว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงพูดไปเล่น 63% คือเหมือนกับโอเคว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโค้ชใช่เขาโอเคส่วน 37% บอกว่าอยากให้โอกาสโค้ชซิโก้อยู่ต่อไม่ตกใจนะฮะ 63%บอกว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่นี่เฉพาะแค่ในโซเชียลถูกไหมคะครับผมก็ไปถามนะครับคนบ้าบอลที่ผมรู้จักจึงได้คำตอบมาว่าคือเอาฝั่งที่อยากให้โคซิโก้อยู่ต่อก่อนนะฮะค่ะก็บอกว่าโคซิโก้เองเนี่ยช่วยจุดกระแสบอลไทยแล้วก็เป็นต้องยอมรับเป็นโค้ชที่มีภาพลักษณ์ที่ดีมากใช่เป็นเหมือนกับ family man รักครอบครัวเป็นคนที่พูดถูกที่ถูกทางถูกเวลาตรงเนี้ยเป็นภาพลักษณ์ที่สุดยอดมากส่วนกลุ่มที่บอกว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าคุณดูจาก4ปีที่โคซิโก้คุมทีมมาเนี่ยดังขึ้นมาจากการพาทีมเป็นแชมป์อาเซียนมาวันนี้ก็เป็นแชมป์อาเซียนอีกแปลแบบบ้านๆก็คือดีที่สุดที่โคซิโก้ทำมันได้แค่นี้แหละมันได้แค่แชมป์อาเซียนอาเซียนก็คือเอเชียอาคเนย์มีพวกอินโดพวกเวียดนามแต่สิ่งที่คนไทยทวินหาที่สุดก็คืออย่าเพิ่งไปพูดถึงบอลโลกนะฮะเราต้องก้าวขึ้นไปเป็นตัวเป้งๆในเอเชียก่อนอาเซียนมันต้องได้อยู่แล้วมันต้องเป็นเอเชียซึ่งเขามองว่าโคซิโก้ได้แค่นี้
พราะอะไรเพราะหากเราฝันจะไปบอลโลกเราต้องเป็นท็อปๆของเอเชียก่อนแต่ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ชมฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงซึ่งแข่งกัน2นัดค่ะซึ่งเราเจอกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยอันดับต่ำกว่าเรา50อันดับเราอยู่อันดับที่129เขาอยู่อันดับที่179ฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะเป็นตัวใหญ่ในเอเชียเราต้องชนะทั้ง2นัดแบบขาดเลยให้เห็นแบบเห็นชัดเพราะมันต่างกันตั้ง50อันดับมันเหมือนกับเอาจริงๆเด็กมัธยมไปเตะเด็กประถมอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นแต่เกมแรกเนี่ยเราดันออกไปแพ้เขา1-2แม้ว่าจะกลับมาชนะได้2-0ซึ่งก็เป็นผลงานที่ดีนะฮะคือเราเป็นแชมป์แต่ถ้ามองว่าผลงานแบบนี้ระยะยาวจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมคนที่บอกต้องการความเปลี่ยนแปลงก็บอกมันก็คงจะได้แค่นี้แหละคือโคซิโก้คือทำได้เนี่ยแชมป์4เกมแชมป์อาเซียนอีกคนก็บอกต่ออีกบอกว่า4ปีที่โคซิโก้คุมมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะถ้าเกิดคุณไม่นับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งเป็นตำนานของแมนยูหรือว่าอาร์เซนเวนเกอร์ซึ่งเป็นตำนานของอาร์เซนอลเนี่ยค่ะโค้ชจะถึงจุดอิ่มตัวในช่วง 3-4 ปีฉะนั้นถ้าคุณเห็นเนี่ยการเซ็นสัญญาของโค้ชในปัจจุบันจะไม่มีใครเซ็น10ปียาวเนาะเขาจะเซ็นเนี่ย2ปี3ปีประมาณเพราะการที่จะไปคุมทีมนึงเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตแต่งงานค่ะมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเป็นแฟนกันเนี่ยเห็นมั้ยทุกอย่างมันจะร่าเริงแจ่มใสหวานแหววแต่พอแต่งงานแล้วมันคือการพยุงความรักคำว่าพยุงก็หมายความว่ามันจะตกมันต้องพยุงขึ้นมาถูกไหมถูกไหมถูกฉะนั้นสิ่งที่หลายคนบอกก็คืออยู่มา4ปีเนี่ยหมดแล้วไงปล่อยหมดแล้วจนมาวันนี้จะถามว่าคนไทยคิดว่าจะเห็นอะไรมากกว่านี้จากทีมโคซิโก้ก็อาจจะไม่เห็นภาพว่าจะมีอะไรแต่ไม่ได้บอกโคซิโก้ไม่เก่งนะเก่งแต่เป้าหมายของสมาคมและคนไทยคือไปไกลกว่านี้ซึ่งคนที่เขาบอกว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาคิดว่าโคซิโก้เนี่ยนี่คือที่สุดของโคซิโก้แล้วซึ่งถือว่าดีแต่หากอยากดีกว่านี้ก็ต้องดูต่อไปใช่ฉะนั้นคำตอบก็คือเราต้องรอดูครับว่าถ้าสมมุติจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนั้นจะเป็นใครใช่ก็เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเดือนแห่งความรักนะฮะรู้กันนี่ก็จบไปแล้วเรื่องของโค้ชทีมชาติไทยครับส่วนช่วงหน้าเห็นบอกว่ามีหนังดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วหนังเรื่องนี้ยาวประมาณ2 ชั่วโมง 40 กว่านาทีอ๋อผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าหนังเรื่องนี้ผมบอกนี้ครับหนังเรื่องนี้ธรรมดามากค่ะแล้วแชมป์จะมาพูดทำไมอาจจะมีคนถามเออทำไมอ่ะผมตอบก่อนเลยเพราะว่าใน2ชั่วโมงกับ40นาทีนั้นเนี่ยมีท่อนหนึ่ง4 นาที 33 วินี้ค่ะถูกยกย่องว่าเป็นซีนที่ปลุกใจที่สุดหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับกีฬาค่ะ4 นาที 33 วิเป็นช่วงที่โค้ชกำลังปลุกเราผู้เล่นแล้วสปีชหรือว่าบทที่เขากล่าวกับผู้เล่นนั้นทำให้หนังเรื่องนี้ท่อนนี้ถูกผู้จัดการทีมชื่อดังรอบโลกบอกว่าหากคิดอะไรไม่ออกเปิดซีนนี้ดูเลยให้นักกีฬาดู จบโอ้โหฉะนั้นหนังเรื่องที่บอกว่าดีมันไม่จำเป็นจะต้องดีทั้งเรื่องค่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเพชรที่อยู่ในถังขยะก็ควรค่ากับการงมลงไปโอ้โหแล้วเอาขึ้นมาดมยอมแหละยอมมุดลงไปยอมมุดเลยใช่ไหมถ้ามีเพชรนะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับหนังน่าดูเพลงน่าฟัง